วันที่24ตุลาคม2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแจ้งให้ที่ประชุมครม.รับทราบโดยชื่นชมกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมแผนจัดหางานให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลค่ะโดยนายชัยวัชรงค์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่านายกจึงเน้นย้ำให้กระทรวงต่างๆเตรียมแผนงานรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาซึ่งเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงมีฝีมือและเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จึงขอให้กระทรวงต่างๆคิดแผนงานว่าจะรองรับแรงงานอิสราเอลที่กลับมาอย่างไรและอยากให้กระทรวงแรงงานสื่อสารไปถึงแรงงานในอิสราเอลว่าถ้านายจ้างเอาเรื่องค่าแรงมาชักชวนให้อยู่ต่ออย่าใจอ่อนขอให้แรงงานไทยเดินทางกลับมาตั้งหลักที่เมืองไทยโดยยึดความปลอดภัยเป็นตัวตั้งก่อนค่ะ